ู้แกลองเลือกสีที่ผู้แกชอบมาคนละสีสีฟ้าเหลืองเขียวอ่ะลองเลือกอีกรอบเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกับโชว์อ่ะดิอ่ะฟังนะการที่แกตัดสินใจเลือกเนี่ยคือแกเลือกจากสีที่แกชอบถูกปะมันก็เหมือนจุดขายอ่ะคณะกรรมการก็เหมือนกันเขาไม่ได้เลือกโชว์ที่ดีที่สุดแต่เขาจะเลือกจากโชว์ที่เขาชอบและการที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์นั้นว่ามีจุดขายแบบไหนถูกปะหน้าตาก็ดูไม่น่าลึกซึ้งนะแต่ล้ำลึก ฉันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะฉันฉลาดด้วยเพราะว่าฉันอะไปสืบมาหมดแล้วว่าแต่ละแผนกโชว์อะไรกันบ้างอย่างพวกออโถนะก็ขายหล่อขายเซ็กซี่กล้ามก็เป็นมัดมัดพวกแกก็ไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพวกเราไม่หล่อตรงไหนเหมือนพวกดมยาดมยาก็เป็นสาวๆสวยๆเฟียสๆพวกแกก็ผู้ชายหมดเลยถัดมาก็เป็นเดนจิตเวชก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนๆร้องโอเปร่าสีไวโอลินเอาความสามารถมาสู้ก็ไม่น่าไหวเหลืออะไรให้เลือกบ้างอะขายหล่อก็ไม่ได้ขายสวยก็ไม่ได้ขายขำก็ไม่รอดความสามารถก็ไม่มีสักอย่างกระแสต้องขายกระแสค่ะที่พวกแกต้องทำก็คือเต้นเต้นเต้นอะไรวะเดียเพลงนี้ค่ะเอาเพลงนี้เลยชอบไอ้เจ้าเฮ้ยเราเต้นไม่ไหวแน่เลยว่ะแกไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีใช่แล้วเรามีแค่3คนแล้วจะไปชวนใครมาเต้นเพิ่มหรอไม่ต้องห่วงเพราะความสวยของฉันน่ะฉันไปชวนใครเขาก็พร้อมมาช่วยกันหมดแหละน้องคะมาช่วยโชว์พวกพี่หน่อยนะคะนะคือเรื่องเต้นผมไม่ค่อยถนัดเลยครับพี่ผมทำเองครับอุ๊ยขอบคุณมากค่ะพ่อทุนคุณหัวช่วยพี่เน้นช่วยงานภาคเนี่ยทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะครับไอ้มิกมึงเอาด้วยใช่ป่ะถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็คงดูแรงน้ำใจเกินไปว่าไหมครับใช่ใครไม่ช่วยเนี่ยก็ช่างเขาอะครับเดี๋ยวอาจารย์หมอคงรู้เองเฮ้ยเป็นไรไว้หมอกดูหง่อยๆนะมึงอะเออนี่กูมีเรื่องมาเล่าให้มึงฟังนี่เห็นตะกรุดนี่ป่ะตะกรุดอาจารย์จืดกูเลยขนลุกคือเมื่อก่อนนี่เว้ยบ้านกูทำสวนลำไยกูเคยไปปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นบ้านมันล่มลื่นแต่พออาจารย์จืดมาเจิมเท่านั้นแหละออกมาลูกเท่านี้เฮ้ยลำไยบ้าลูกเท่านี้เป็นฝรั่งไม่ใช่ลำไยอ้าวแล้วลำไยอะตายทั้งสวนเฮ้ยแล้วจะเล่าเรื่องลำไยทำไมกูท้าความเฮ้ยมึงไม่คิดจะหาซะหน่อยหรอวะพี่ไม่ต้องทำอะไรให้ผมหรอกผมไม่ได้เป็นไรแล้วก็ใช้ผมฮากับมุกแป๊กของพี่แน่นะเฮ้ยปากดีซะแล้วมันดูถูกเราปากดีซะแล้วเจ็บเลยเฮ้ยครูไอสวัสดีครับครูไอเชิญเลยครับขอคันผมนะครับไอพี่อินมาเฮ้ยอะไรของมึงวะพี่เฟืองอะไรคิวผมพี่เออต่อยปากแตกไอวะทำไมอ่ะต่อยพี่ครับได้คันผมเลยครับเชิญเลยครับคันผมเลยมาเลยครับอันนี้นะครับก็เลยอันนี้หมวกครับครับไปหน่อยครับเอ้าคนเดิมกับคนเมื่อวานนี่ไปที่เดิมเหรอครับอ๋อผมยังไม่ได้กลับอ่ะครับผมว่าจะไปหาซื้อของนิดหน่อยซื้อของที่ไหนครับคือผมกําลังจะไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ประกอบฉากอ่ะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องไปหาซื้อที่ไหนอ่ะก็มีความช้าที่นี่เลยมีทุกสิ่ง everything ที่ต้องการแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเริ่มต้นเดินยังไงดีอะไม่รู้จะเดินยังไงก้าวขาขวาแล้วก็ตามด้วยขาซ้ายแต่ถ้าไม่ถนัดเดินเนี่ยขี่หลังผมได้คิด200
หยอกครับหยอกถ้างั้นเนี่ยตามผมมาแล้วกันแล้วก็จับชายเสื้อผมไว้จะได้ไม่หลงตรงนี้อ่ะนะมันก็จะเป็นโซนขายพวกดอกไม้ส่วนข้างหน้านู่นน่ะก็จะเป็นโซนขายผ้าอยากจะไปเดินดูโซนไหนก่อนนะเราจับพึ่งครับไปเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นก่อนดีกว่าโอเคผมซื้อน้ำมาฝากครับคุณวินขอบคุณครับผมสิครับต้องขอบคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณวินไม่พาผมมาที่นี่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาซื้อของพวกนี้ได้ที่ไหนอ่ะจะได้เวลาซ้อมแล้วอ่ะเรารีบไปกันเถอะได้ได้คุณวินครับแป๊บนึงนะครับมันยังไม่ตายอ่ะน่าจะโดนรถชนแล้วก็มีคนเอามาทิ้งไว้แน่เลยอ่ะเราต้องพามันไปโรงพยาบาลยังไงบ้างอ่ะปลอดภัยแล้วขามันหักอ่ะแล้วก็กระดูกซี่โครงหัก2ซี่แต่ว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วปลอดภัยไม่โดนอะไรว่าสำคัญภายในอะไรอ่ะแล้วที่เข้าไปนั่งเที่ยงใส่หมวกกันน็อกอยู่เนี่ยนะลืมอ่ะมันตกใจนะนิดห่วงช่วยหมาจนลืมกลัวการนั่งมอไซค์เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้อ่ะเจอหมาโดนรถชนน่ะดิแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยละหายดิไม่ได้ตายโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้แหละคุณวินครับซิ่งด่วนเลยครับไปโรงพยาบาลเคเทนนี่เพื่อนคุณก็เข้าโรงพยาบาลนะผมว่านะคุณเนี่ยน่าจะไปทำบุญบ้างนะคนอะไรมันจะซวยติดกันขนาดนั้นเปล่าครับเพื่อนผมเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเขาเป็นหมออ่ะคือที่คุณไปซื้อของเนี่ยคือซื้อของไปโชว์ให้หมอที่โรงพยาบาลดูผมก็นึกอยู่ตั้งนานนะว่าคุณทำงานอะไรเปล่าครับผมเป็นหมอคุณเป็นหมอใช่ครับขอโทษนะครับหมอผ
ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นหมอครับพูดจากวนตีนแล้วก็ไม่สุภาพไปตั้งเยอะเลยครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับคุณวินหมอก็คนเหมือนกันเฮ้ยของที่ซื้อไว้อ่ะอยู่ที่นั่นหมดเลยอ่ะครับคือเรามัวแต่ไปช่วยหมาก็เลยวางของทิ้งไว้ตรงนั้นเลยแล้วพอกลับมาดูอีกทีมันก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วอ่ะคนคงไม่รู้มันคืออะไรก็เลยน่าจะขับรถทับมาตะวันเงินค่าฉากก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยก็ไม่ต้องมีฉากก็ได้มั้งก็เต้นๆไปไม่ได้ฉันไปสื่อมาหมดแล้วทีมอื่นอลังการมากเลยพวกแกยอมได้ไงอ่ะกูยอมนะเอางี้เดี๋ยวเรื่องฉากอ่ะเราเป็นคนจัดการเองคุณวินครับเอ้าคุณหมอจะกลับแล้วครับคุณวินช่วยพาผมไปซื้อของที่เดิมหน่อยได้ไหมครับคือของที่ไปซื้อมาวันนี้มันเละเทะไปหมดแล้วอะครับตอนนี้ไม่มีที่ไหนเปิดแล้วหมอถ้างั้นเอางี้ไหมครับหมอของพวกเนี้ยมาไว้ที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจัดการซ่อมให้ผมเนี่ยเด็กช่างเก่าแล้วก็เป็นหลานช่างซ่อมรถด้วยนะไม่ต้องห่วงสบายใจได้แน่นอนจะดีเหรอดีดีครับหมอไม่อยากจะคุยนะว่าตอนมอปลายเนี่ยก็ซ่อมหมายถึงสอบซ่อมนะครับโถไม่ใช่แล้วแต่ว่าผมเกรงใจคุณวินนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยครับหมอเพราะความใจดีของหมอวันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าอยากทำอะไรดีๆตอบแทนหมอบ้างขอบคุณมากนะครับคุณวินขอบคุณมากจริงๆนะครับถ้าไม่ได้คุณวินเนี่ยผมแย่แน่ๆเลยอ่ะครับครับอุ๊ยโทษทีนะครับคือผมดีใจจนลืมตัวไปหน่อยไม่เป็นไรครับถ้างั้นก็ตกลงตามนี้เดี๋ยวผมจัดการของพวกนี้ให้พอผมทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาได้ครับงั้นผมขอมือถือคุณวินหน่อยสิอ๋อนี่ครับนี่เบอร์ผมนะโอเคครับแล้วก็ผมชื่อหมอกนะไม่ต้องเรียกคุณวินแล้วเราจะได้ไม่ต้องเรียกคุณหมอคุณวินคุณหมอคุณวินอะไรนี้งั้นหมอก็เรียกเราว่าตะวันไม่ต้องเรียกว่าคุณหมอแล้วนะได้ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพวกเราต้องเต็มที่ตั้งใจซ้อมเพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้ใช่เอ้ามือไม่เคยเห็นช็อตรวมพลังเหรออ๋อรวมพลังเรามือประสานกันไงYeah.
ับพี่ปอ